ผมเรียนว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนได้มีความสับสนและเข้าใจตรงกันนะครับทางกระทรวงดีเอร่วมกับปปง.สำนักงานกสทช.และสมาคมธนาคารนะครับได้ออกแนวทางในการปราบล้างเรื่องของซิมม้าบัญชีม้านะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวประมาณตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนได้สงสัยว่าเอ๊ะเขาอาจจะเริ่มบัญชีที่ผูกกับธนาคารนี่จะเริ่มถ้าไม่ตรงกันนี่จะใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็เป็นประเด็นอยู่ว่าที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจครับเพราะนั้นเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับผมเลยได้เชิญทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนอกจากกระทรวงดีๆแล้วนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านรองปลัดกระทรวงแล้วก็ทางท่านรองเลขาปปง.สมาคมธนาคารนะครับแล้วก็ทางกสทช.นะครับได้มาร่วมกันแถลงเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและตอบข้อสักถามนะครับของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมขออนุญาตมีประเด็นที่เราได้ดำเนินการตรวจสอบการคัดกรองเบอร์ซิมที่ผูกกับบัญชีธนาคารต้องตรงกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยได้นำมาซึ่งมาตรการดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกวาดล้างซิมม้าที่มีการแจ้งความนะครับอันนี้ผมยกเรื่องแรกขึ้นมาก่อนเรื่อง AOC 1441นะครับอันนี้เป็นซิมม้าที่ต้องสงสัยเข้าข่ายการกระทำความผิดอยู่แล้วนะครับเราจะได้มีการปิดกั้นซิมโทรศัพท์ลักษณะดังกล่าวเดือนละประมาณ 15,000 ซิมเดือนละ 15,000 ซิมหรือสัปดาห์ละโดยเฉลี่ยประมาณ 4,000 ซิมนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ซิมนั้นมีเข้าข่ายกระทำความผิดอยู่แล้วนะครับอันต้องแยกกันนะครับเรื่องที่2การตรวจสอบความต้องตรงกันของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โมบายแบงกิ้งจำนวน106ล้านเลขหมายกับชื่อบัญชีธนาคารที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับโดยจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2567หรือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับจะใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งสิ้น120วันหลังจากนั้นแล้วจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับทั้งนี้ก็ได้รับเสียงจากพี่น้องประชาชนบางส่วนว่าจะมีข้อยกเว้นอย่างไรหรือไม่ในกรณีดังกล่าวนะครับเพราะนั้นเองคณะทำงานเนี่ยได้ยกกรณียกเว้นขึ้นมา3กรณีด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนะครับที่มีเหตุจำเป็นจะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรื่องที่2ก็คือเป็นผู้อนุบาลตามคำสั่งของศาลนะครับที่ศาลได้มีคำสั่งว่าไม่ให้ทำนิติกรรมหรือเรื่องอะไรต่างๆเรื่องที่3ก็คือเป็นนิติบุคคลนะครับที่มีความจำเป็นต้องใช้ซิมโทรศัพท์ใช้บัญชีธนาคารเป็นจำนวนมากนะครับก็อาจจะมีการมอบหมายซิมเหล่านั้นให้กับพนักงานในสังกัดบริษัทตนได้เอาซิมเหล่านั้นไปใช้นะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์หรือเจ้าของตัวตนที่แท้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วข้อที่4ก็ยังเป็นเรื่องที่ธนาคารเห็นว่ามีเหตุอันควรใช้ในการใช้ชื่อไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะครับซึ่งเราดำเนินการอยู่จะคาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินเดือนตุลาคมมาตรการที่3นะครับการกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีใหม่นะครับเพื่อป้องกันการนำบัญชีเหล่านั้นไปกระทำความผิดนะครับก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยบัญชีที่ไปเปิดจะเปิดยากขึ้นนะครับไม่ได้เปิดง่ายจะต้องมีเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงธนาคารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบให้มีการเคร่งครัดมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชีนะครับซึ่งจากการสำรวจของเรานะครับจากการข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีบุคคลบางบุคคลถือถึง400บัญชีนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราทราบว่ามากเกินพันจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย
ธนาคารต้องตรวจสอบให้เคร่งครัดมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชีโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการออกประกาศในเรื่องนี้ภายในเดือนมิถุนายน2567นะครับซึ่งปัจจุบันบางธนาคารได้มีการดำเนินการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการตรวจสอบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเรียนว่าเป็นมาตรการคัดกรองนะครับเอาบัญชีม้าและบัญชีที่ผิดปกติออกจากระบบบัญชีที่พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากเอาสิ่งเหล่านี้ออกนะครับโดยมีเป้าหมายคือปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงดีอีเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวมีความจริงจังมาโดยตลอดนะครับผมเรียนว่าการยืนยันการตรวจสอบเหล่านี้ไม่กระทบสิทธิ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับและกลับเป็นมาตรการที่ใช้ในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตัดตอนวงจรมิจฉาชีพในเรื่องของการกระทำความผิดนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะครับยังมีประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีความสงสัยอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นผู้ตอบคำถามยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณียกเว้นกรณีการเงื่อนไขการเปิดบัญชีกรณีที่บอกว่าโปรโมชั่นเดิมเนี่ยที่เคยผูกไว้กับโอเปอเรเตอร์นี่ยังมีเหมือนเดิมหรือไม่นะครับหรือเรื่องการตรวจสอบทางอื่นๆนะครับทางกสทช.ที่มีความจำเป็นที่อาจจะต้องตรวจสอบบุคคลจะตรวจสอบได้อย่างไรอะไรต่างๆนะครับในเรื่องนี้ผมขออนุญาตก่อนที่จะให้แถลงก็อยากจะตั้งไปมีเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่ให้คำถามมีการร่วมมือกันที่ท่านปลัดได้เรียนไปนะครับเราต้องการทำชื่อนะครับ ID เบอร์แล้วก็บัญชีให้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมากระบวนการทั้งหมดของกสทช.ไม่ว่าจะเป็นการคลีนซิ่งในเรื่องของ data mobile ทั้งหมดที่มีอยู่ก็ทำได้มาค่อนข้างเกือบ success ประมาณนึงนะครับเกือบ 100% แล้วนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเราก็มีการลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็มีการจำกัดสิทธิ์ที่ต้องทำให้มีความยากขึ้นนะครับต่อมามาตรการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27ที่ว่าจะเริ่มบังคับใช้ทางสำนักงานกสทช.ก็มีส่วนร่วมในที่จะทำการ verify นะครับ cleansing data ของเบอร์กับบัญชีให้ตรงกันนะครับถามว่าทำอย่างไรนะครับเรามีกระบวนการอยู่ก็คือว่าทางกสทช.จะสนับสนุนในเรื่องของการที่รับข้อมูลจากทางปปง.นะครับปปง.จะส่งให้ก็คือ ID 13หลักพร้อมเลขมือถือเพื่อให้ทางกสทช.กับโอเปอเรเตอร์ไปตรวจสอบว่าเป็นตรงกันหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบได้เราก็จะมีการส่งข้อมูลนี้กลับไปที่ปปง.นะครับปปง.ก็จะเป็นเดินการที่ท่านปลัดบอกว่าสเต็ป2ก็คือเราจะทำอย่างไรกับกลุ่มเหล่านี้บ้างที่ตรงกันกับไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการของทางปปง.ทางแบงค์ที่ต้องร่วมมือกันทำต่อนะครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรถามว่าเอ๊ะแล้วกสทช.จะมาสนับสนุนในเบื้องต้นระหว่างนี้ที่ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์กับ ID ตรงกันเราก็มีแอป USSD อย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านกล่าวก็คือว่าดอกจัน179ดอกจันแล้วก็กด ID 13หลักของท่านแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับถ้าตกก็จะมันจะมีเมสเซจกลับมาว่าตกชื่อที่ลงทะเบียนถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการันตีของท่านได้แล้วว่าท่านมีชื่อกับ ID ที่ตรงกันกับเบอร์โทรที่ตรงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกที่เราจะมีการเรียบร้อยกันนะครับอย่างที่เรียนว่าหน่วยงานกสทช.เองก็จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องของการตรวจสอบ ID กับเลขมือถือว่าตรงกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็ส่งให้กับตปง.นะครับในการไปดำเนินการในเรื่องบัญชีมาหรือบัญชีดำเนินการอย่างไรต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นครับ